ส่วนเรื่องของการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาระหว่างคนกับสุนัขกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนะคะจริงๆแล้วสุนัขนั้นเป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ของคนวันนี้ค่ะจะพาไปดูพฤติกรรมของสุนัขว่าปกติจะทำร้ายคนก่อนหรือไม่แล้วท่าทางหรือกิริยาแบบไหนที่เราจะต้องระวังตัวเมื่อเข้าใกล้เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการถูกสุนัขกัดด้วยนะคะติดตามกันจากรายงานค่ะแววตาชวนซึ้งของเจ้าน้ำตาลอดีตสุนัขจรจัดที่ปัจจุบันเป็นสุนัขบ้านผสมกับอากัปกิริยาที่เอาหน้าคลอเคลียบนตักเจ้าของดูออดอ้อนชวนให้เอ็นดูสงสารซึ่งเจ้าของบอกว่านี่คือกิริยาการอ้อนสื่อว่ามันกำลังเจ็บปวดจากโรคเขาเจ็บเนี่ยเขาจะมองหน้าเราแล้วเขาจะเอามือเคลียร์แล้วเขาก็จะมานอนกับเราเนี่ยสัตวแพทย์ชี้ว่าไม่ว่าสุนัขบ้านหรือจรจัดล้วนสื่อสารด้วยกิริยาไม่แตกต่างกันปกติสุนัขจะไม่ทำร้ายคนก่อนเพราะไม่ใช่สัตว์นักล่าส่วนใหญ่เป็นฝ่ายถูกกระทำทั้งจากการแย่แกล้งหรือหยอกบ่อยๆจนสุนัขจดจำกลายมีนิสัยหวาดระแวงก้าวร้าวสุนัขวิ่งไล่มอเตอร์ไซค์ผมก็บอกโอ้ยนี่มันก้าวร้าวแต่ความจริงเรื่องมันเกิดก่อนหน้านั้นก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเตะมันขับรถไปชนมันเอาของไปปามันเอาไม้ไปตีมันจนมันจำว่ามนุษย์ที่อยู่บนพาหนะนี้ทุกตัวฉันไม่ชอบต้องไล่ลักษณะสุนัขที่เป็นมิตรหูจะลู่ตูบลงเมื่อเข้าหาคนกิริยาดูอ่อนน้อมหางสายกระดิกไปมาหน้าเอ็นดูส่วนสุนัขที่ต้องระวังหูหางจะตั้งชันส่งเสียงขู่และก้มตัวลงพร้อมกระโจนใส่ทางแก้ควรหลบเลี่ยงด้วยการยืนนิ่งและค่อยๆเดินจากอย่าวิ่งหรือจ้องตาสุนัขในแนวระนาบเพราะเท่ากับเป็นการท้าทายการที่หมามันเดินเข้ามาแล้วมันขู่คุณแล้วมันจะกัดคุณถ้าคุณยืนอยู่เฉยๆคว้าของแถวนั้นกระเป๋าที่ถือมาโดยไม่วิ่งหนีไม่มีทางเลยที่หมาจะเข้ามากัดส่วนใหญ่คนที่โดนหมากัดคือวิ่งหนีทุกคนส่วนคาถากันสุนัขกัดนอกจากยึดหลัก5ยออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าหยิบอย่าแย่งอย่ายุ่งกับสุนัขแปลกหน้าที่สำคัญการรู้จักพฤติกรรมของสุนัขช่วยประเมินสถานการณ์ได้โดยสุนัขจรจัดในเมืองเป็นสุนัขจรจัดแบบกึ่งเลี้ยงอาศัยคนใจบุญให้อาหารไม่ทำร้ายคนแต่สุนัขจรจัดแบบพึ่งพาตัวเองคุ้ยเขี่ยอาหารตามกองขยะมีนิสัยหวาดระแวงและหากินเวลากลางคืนน้อยมากที่จะเกิดในเวลากลางวันเหตุผลเพราะว่าถ้าหมาจรจัดที่มีประสบการณ์หน่อยเนี่ยมันแทบจะไม่ออกมากลางวันเลยมันกลัวถูกรถชนเมื่อเปรียบเทียบมิตรภาพของสุนัขที่มีให้กับคนถือว่าเป็นเพื่อนแท้การรู้จักเพื่อนสี่ขาแม้แปลกหน้าข้างถนนแต่เข้าใจพฤติกรรมด้วยการยึดหลัก5ยอก็ทำให้การอยู่ร่วมระหว่างคนกับสัตว์ไม่มีปัญหาสิริธรภัตตกุลชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ